กลับมาแล้วครับฮอร์โมนโปรแลคตินนะครับกับการดูดซึมแคลเซียมมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรไปติดตามชมกันต่อครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วเขาก็จะจับกับคาลบินดินนะคะแล้วก็คาลบินดินก็จะพาเข้าไปทางด้านเมมเบรนอีกด้านนึงที่จะเป็นด้านไปทางเลือดเนี่ยแล้วก็สามารถจะถูกแคลเซียมถูกปั๊มออกไปได้ด้วยปั๊ม PMCA เนี่ยนะคะเป็นแคลเซียม ATPS นะคะแล้วก็หรือไม่ก็แลกกับโซเดียมเข้าแคลเซียมออกนะคะนั่นอันนี้ก็เป็นวิธีการดูดซึมแคลเซียมแบบผ่านเซลล์หรือเรียกทรานเซลล่านะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็เป็นพาราเซลล่าก็คือแคลเซียมก็จะผ่านตรงช่องระหว่างเซลล์นะคะแล้วปรากฏว่าโปรแลคตินมีผลนะคะเครื่องหมายบวกทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นผลของโปรแลคตินในการกระตุ้น expression ของแคลเซียมทรานสปอร์เตอร์ทั้งหมดพวกนี้นะคะคือตัวขนส่งแคลเซียมทั้งหลายเนี่ยจะถูกกระตุ้นได้ด้วยโปรแลคตินนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมชานเนลที่เมมเบรนด้านหน้านี้หรือว่าจะเป็นตัวคาร์บินดินที่พาแคลเซียมเคลื่อนผ่านเซลล์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวที่ปั๊มแคลเซียมออกไปเนี่ยก็มีผล เพิ่มหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีผลที่อื่นอีกเช่นว่าตรงแคลเซียมที่ผ่านตรงนี้ก็สามารถที่จะผ่านได้ดีขึ้นนะคะตรงช่องระหว่างเซลล์ตรงท้ายจังชันตรงนี้นั้นอันนี้เนี่ยเราพบว่าเป็นกลไกระดับเซลล์ที่อธิบายถึงความสามารถของโปรแลคตินหรือการออกฤทธิ์ของโปรแลคตินในการกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมขั้นหนึ่งค่ะคือช่วงนี้นะคะซึ่งจะเห็นว่าการกระตุ้นเนี่ยมันเป็นเราเรียกว่าเป็น genomic action คือเป็นการกระตุ้นที่ต้องผ่านการออกฤทธิ์ที่นิวเคลียสเพื่อจะกระตุ้นให้มี transcription มีการสร้าง messenger RNA มีการสร้างโปรตีนขนส่งพวกนี้มากขึ้นนะคะส่วนช่วงที่ให้นมลูกหรือลูกกำลังดูดนมแล้วก็ระดับของโปรแลคตินก็พุ่งสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะเรียกว่าขั้น2เนี่ยเราก็พบกลไกการออกฤทธิ์อีกเหมือนกันนะคะเราก็พบว่าอันนี้เป็นการออกฤทธิ์แบบเร็วเป็น non genomic นะคะตัวอย่างเช่นในรูปนี้แสดงเห็นว่าโปรแลคตินมาจับกับโปรแลคตินรีเซปเตอร์นะคะแล้วก็ทำงานผ่านพาสเวย์ต่างๆนะคะ PI3K PKC อะไรพวกเนี้ยนะคะมากระตุ้นให้มีการนำเข้าแคลเซียมได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการปั๊มแคลเซียมออกไปเร็วขึ้นนะคะหรือว่าตรงพาราเซลล่าพาสเวย์ทางช่องระหว่างเซลล์นี้ก็มีการฟอสฟอริเลตตัวคลอดินซึ่งเป็นคลอดินจะเป็นโปรตีนที่อยู่ตรงท้ายจังชันและจะเป็นตัวช่วยควบคุมการผ่านของแคลเซียมตรงท้ายจังชันนะคะนี้รูปนี้ก็สรุปก็จะให้เห็นว่าแคลเซียมเนี่ยสามารถจะดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยการออกฤทธิ์ของโปรแลคตินนั่นก็อาจจะเป็นกลไกที่อธิบายว่าทำไมโปรแลคตินสามารถกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมในแม่ในช่วงท้องและช่วงให้นมได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้นมเคราะห์ตอนท้องหรือว่าตอนให้นมเฉพาะที่เราทำวิจัยเนี่ยตอนให้นมเนี่ยก็พบว่ามีการดูดซึมของแคลเซียมสูงขึ้นนะคะเป็นการออริจของโปรแลคตินคราวนี้คำถามคือว่าถ้าเกิดแม่หนูก็ตามหรือจะเป็นคุณแม่ก็ตามเนี่ยได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจากอาหารนะคะจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะขาดแคลเซียมหรือเปล่าลูกจะขาดแคลเซียมจากนมน้ำนมจะมีแคลเซียมน้อยลงไหมคำตอบจะไม่ถามให้ยกมือเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ track record ของห้องนักเรียนห้องนี้ไม่ค่อยดีค่ะผิดเยอะเพราะนั้นไม่อยากจะให้ย่อท้อคุณครูใจดีจะบอกคำตอบเลยนะคะก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะขาดแคลเซียมเนี่ยนะคะก็จะไม่มีผลนะคะต่อลูกในท้องหรือน้ำนมเพราะว่าสำหรับแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยหรือให้นมลูกเนี่ยลูกจะเป็นตัวสำคัญที่สุดและโปรแลคตินเนี่ยจะเป็นตัวให้แน่ใจว่าลูกจะไม่เสียผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแม่ได้แคลเซียมไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมานะคะเพื่อที่จะมาให้มีเพียงพอให้ลูกในท้องสร้างกระดูกแล้วก็ให้นมแม่มีแคลเซียมเพียงพอนะคะนี่เราก็เลยมองต่อว่าโอเคถ้าอย่างนั้นโปรแลคตินมีผลยังไงกับกระดูกนะคะกับการสร้างการสลายกระดูกนี่ที่มาของโจทย์วิจัยอันนี้เนี่ยนะคะมันก็นอกเหนือจากที่เรานึกถึงเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็พบว่ามีรายงานเยอะแยะเลยเช่นว่าคนที่เป็นโรคโปรแลคตินอมาที่พูดถึงเมื่อกี้ที่เป็นเนื้องอกเนี่ยนะคะแล้วมีโปรแลคตินเยอะเนี่ยนะคะในเลือดเนี่ยนะคะหรือว่ายาบางอย่างที่ไปยับยั้งการสร้างขอโทษไปยับยั้งโดพามีนซึ่งเป็นตัวยับยั้งโปรแลคตินในคนทั่วไปเนี่ยทำให้โปรแลคตินสูงในเลือดมากๆเป็นเวลานานนะคะหรือการให้นมลูกเป็นเวลานานก็ตามเนี่ยเมื่อระดับของโปรแลคตินในเลือดสูงเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดอาการของกระดูกพรุนได้นะคะและที่ผ่านมาเนี่ยก็อธิบายผ่านทางก
ลไกอันนี้ค่ะก็คือโปรแลคตินเนี่ยมันจะเป็นตามธรรมชาติเลยเนี่ยเวลาที่แม่ให้นมลูกแล้วมีโปรแลคตินในเลือดสูงเนี่ยโปรแลคตินนี่จะไปยับยั้งการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะคะจะไม่มีการหลั่งโกนาโดรทรฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนจะไม่มีการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพราะนั้นเมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนท่านคงทราบดีว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นตัวช่วยป้องกันทำให้กระดูกแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนได้เนี่ยนะคะก็เลยกลไกก็เป็นอย่างนี้ว่าโปรแลคตินสูงในเลือดนานๆทำให้ขาดเอสโตรเจนและทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่คราวนี้เราก็มีความคิดว่ามันน่าจะมีกลไกอื่นอีกแน่ๆเลยนะคะเช่นโปรแลคตินอาจจะไปออกฤทธิ์โดยตรงได้ที่เซลล์กระดูกได้ไหมนะคะเพราะว่ามันมีรายงานหลายรายงานทีเดียวว่าระดับโปรแลคตินในเลือดสูงเนี่ยถึงแม้จะยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ตามเนี่ยก็ยังเจอการลดลงของความหนาแน่นของกระดูกได้และที่สำคัญเลยก็คือมันเจอว่ามีโปรแลคตินรีเซปเตอร์ที่เซลล์กระดูกนะคะออสโตบลาสต์นั่นแสดงว่าโปรแลคตินต้องออกฤทธิ์ที่เซลล์กระดูกได้แน่ๆนะคะเราก็เลยตอนนั้นเราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าโปรแลคตินน่าจะไปกระตุ้นโบนรีมอเดลลิ่งนะคะโดยไปออกฤทธิ์โดยตรงนอกจากในส่วนของฮอร์โมนโปรแลคตินนะครับจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมแล้วนะครับก็ยังพบว่าเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับวัฏจักรในการเพิ่มหรือว่าสลายมวลกระดูกด้วยนะครับซึ่งจากองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใหม่อย่างไรนะครับในช่วงหน้าจะต้องติดตามอย่างแน่นอนครับเพราะผมจะพาไปพบกับศาสตราจารย์ดร.ณัฐีทิพย์กฤษณามระที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันนะครับ